ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะค่ะอันนี้คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือ3เกลือของเรานะคะที่แช่แข็งไว้นั่นนะเอาออกมา2ล็อกสำหรับที่เราจะใช้วันนี้นักเก็ตไก่ข้าวโพดของเราเนี่ยทำง่ายๆคุณผู้ชมนั่นนะมีเนื้อไก่บดนะคะใส่ลงไปจากนั้นเพื่อให้เนื้อไก่ของเราเกาะกันเป็นก้อนนะเราใช้แป้งประกอบอาหารใส่ลงไปคนก่อนถ้ามีแค่ปลายไก่กับแป้งอ่ะเนื้อมันจะยังไม่ค่อยอร่อยจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เนี่ยนะคะใส่แป้งใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะคนให้เข้ากันนานาปรุงรสแค่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนะเพราะว่า3เกลือของเรามีรสอยู่แล้วแล้วก็3เกลือ2ชิ้นนะคะนี่นะ3เกลือของเราคลุกส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้เราจะใช้แรงนวดเขาก่อนส่วนตัวชอบให้ข้าวโพดของเรายังเป็นเม็ดๆสวยๆคุณจะเห็นว่าเนื้อแบบหนึบหนับแบบนี้เลย3เกลือเนี่ยยังช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ด้วยหลายครั้งเนื้อสัตว์ที่ซื้อมามีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีไม่ได้เสียนะแต่มันมีกลิ่นที่ไม่หอมอ่ะเจ้า3เกลือก็จะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโอเคเราได้เนื้อเหนียวเหนียวแบบนี้แล้วนะจากนั้นนักเก็ตไก่ของนานาใส่ข้าวโพดข้าวโพดสุกแกะแต่เมล็ดแล้วก็ใช้แต่เนื้อนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราต้มสุกแล้วมันจะมีน้ำอยู่ในนี้ไม่เอาข้าวโพดเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหวานแล้วก็จะอร่อยมากๆเลยเด็กๆจะชอบทานกันมากๆนักเก็ตไก่ของนานาวันนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะนานาใส่เจ้ามอสซาเรลล่าชีสไว้ตรงกลางด้วยแหละวิธีการทำนะเราเอาสกู๊ปไอศกรีมมาตักแบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องเต็มมากนักแบบนี้เอาเจ้าชีสของเรายัดลงไปแบบนี้นะคะใส่ถุงมือกดแบบนี้เราก็จะได้นักเก็ตไก่ชิ้นแบบนี้แล้วลงทอดได้เลยค่ะน้ำมันร้อนๆโอเคแบบนี้นะเนี่ยคุณดูสิเวลาทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีชีสเยิ้มออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยเมนูเนี้ยไม่ใช่แค่เด็กๆที่ชอบนะโตแล้วก็ยังชอบเลยตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวานๆจะเป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยหรือถ้าเกิดไม่ชอบทานน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยใส่ซอสมะเขือเทศก็อร่อยแล้วเนี่ยคุณดูสิน่าทานมากจริงๆพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวนานาจัดนักเก็ตไก่ของนานาลงจานเสิร์ฟพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันแล้วเราจะเอาเจ้านักเก็ตไก่ของเราจัดลงภาชนะเสิร์ฟเลยน่าทานอ่ะดูสิเนี่ยเห็นหมดเลยว่าชีสเยิ้มแค่ไหนเนี่ยคุณนักเก็ตไก่ข้าวโพดสูตรอร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาข้าวโพดมาทำเป็นเมนูของหวานค่ะเห็นเขาว่าเขาจะเอาข้าวโพดมาทำเป็นข้าวโพดเปียกอะโวคาโดอยากรู้ว่าสูตรจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนรสชาติจะอร่อยไหมไปติดตามชมช่วงหน้านะคะถึงเวลาเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมโอ้ยของอร่อยแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมากดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลเห็นไหมคุณผู้ชมทานได้อย่างที่ใจปรารถนาอะโวคาโดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกะทิที่เราเตรียมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมอ
วันนี้เรามีเมนูไข่ลูกเขยชูเกอร์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ปราศีสันยืนหนึ่งด้วยความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำไข่เป็ดต้มสุกลงทอดทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นคนให้เข้ากันราดน้ำไข่ลูกเขยชูการ์ฟรีลงบนภาชนะตามด้วยไข่เป็ดทอดตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @yingsakfood หรือโทร02-682-7644 โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ